สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศช่วงเย็นนะประมาณ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูสินค้าต่างๆกันนะอันนี้คือถ้าภาพไม่ชัดขออภัยนะครับตอนนี้ใช้มือถือถ่ายพอดีแบตเตอรี่กล้องหมดแล้วนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาเลยนะตลาดเซฟวันนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นตลาดแบบว่าแบกดินด้านนี้ก็มีแต่เดี๋ยวเดินไปตรงไปด้านหน้าตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับก็จะมีเป็นร้านอาหารต่างๆนะให้มานั่งกินกันชิวๆมีโต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นร้านเล็กๆน้อยๆเปิดกันเต็มเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเดินไปด้านหน้านะแล้วก็เลี้ยวพลังซ้ายมันก็จะเป็นแบบว่าที่เป็นล็อกเป็นล็อกอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินก่อนนี่ก็จะมีพี่สาวนะครับพี่สาวนำหน้าไป2คนเลยแล้วก็ตามหลังไปอีก2วันนี้มา5คนเดี๋ยวก็ไปเดินดูของกันก่อนนะแล้วค่อยไปเดินซื้อของกินกันอีกทีนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะไปกินอะไรกันดีวันนี้ร้านเยอะแยะเลยคืออาจจะเดินไม่ครบนะเพราะว่าตลาดเซฟวันเป็นตลาดที่ใหญ่มากเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วตอนนี้วันนี้โอ้ร้านขาโอ้เฮ้ยมีรถนี่รถไฟฟ้าน่าซื้อไปขับเล่นดูมันยาวไปถึงนู้นเลยอ่ะกว้างมากไปเดินทางไหนกันอ๋อนี่มีหน้ากากอนามัยไปเดินดูในอันนี้เป็นเปิดท้ายซอย1นะครับเปิดท้ายซอย1มีเสื้อตัวละ250บาทไปซื้อเสื้อแล้วอันนี้ก็มีโอ้ยรองเท้าเยอะมากรองเท้านะครับด้านนู้นก็มีแบบเต็มเลยเนี่ยพวงกุญแจสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับอุ้ยชุดเด็กซื้อไปฝากหลานชายใส่ชุดโกโกวาแล้วแล้วในเสื้อยืดเฮ้ยกางเกงขาสั้นตัวละ50บาทนี่ซื้อใส่วู้ด้านนี้ก็มีกางเกงยีนนะทุกคนราคาถูกด้วยนะใช่ไหมมีแบบกางเกงยีนกางเกงอะไรตัวละ199กางเกงขาสั้นยีนขายาว199วู้เยอะมากทุกคนอันนี้แค่5โมงเย็นนะเดี๋ยวถ้าสำหรับตอนกลางคืนมาแบบทุ่ม2ทุ่มนี่คนก็จะเยอะกว่าดีอีกนะอันนี้เรารีบมาก่อนเดี๋ยวคนเยอะนี่มีเสื้อเฮ้ยเสื้อเนี่ยตัวละ60บาทตัวละ40บาทเยอะมากนี่ตัวละ60ส่วนมากก็เสื้อผู้หญิงก็จะเยอะนะดูลองเลือกเสื้อเด็กนะครับตลาดนัดเซฟวันเสื้อผ้าเสื้อแฟชั่น59บาท2ตัว100บาทไปด้านนี้ก็มีนี่แดนนี่มีเสื้อยืดเสื้ออะไรเงี้ย159เต็มเลยมาช้อปปิ้งเสื้อกันดีสวยๆแบบเป็นเสื้อยืดหลากสีสวยดีช้อปปิ้งมีกางเกงด้วยอุ้ยกางเกงขาสั้นก็มีกางเกงขาสั้นสวยดีเสื้อแบบหลักสีมาใหม่เดี๋ยวเราพาเดินต่อนะครับก็หลังจากที่ดูร้านเสื้อนี่มีร้านต้นไม้ของคุณป้าด้วยน่ารักซื้อต้นไม้ไปเฮ้ยตัวน่ารักมากใส่ไม่ได้ผู้กางเกงเกงก็มีนี่เสื้อตัวละ30บาทเสียมเดียวอันนี้เป็นแบบเสื้อมือสองนะครับ40บาท3ตัว100เยอะแยะเลยตัวละ180
ไปเดินดูเฮ้ยน้องใส่โกโกวาเฮ้ยกางเกง160บาทเองฝั่งแม่นี้290ร้านต้นไม้ก็มีนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นร้านชุดว่ายน้ำนะครับอยู่ที่150บาทเท่านั้นเองราคาเบาๆนี่40บาท120อ๋อนี่แบบแล้วแต่นะงานป้าย120ถึง150หมดละซอยแรกก็น่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยไปดูซอยถัดไปกันดีกว่านะครับโอ้เสื้อบิ๊กไซส์นี่เสื้อเฮ้ยตัว40 60แล้วแต่โหเนี่ยแบบร้านค้าเยอะแยะเลย5โมง6โมงนี่ก็ร้านเปิดเยอะแยะละอุ๊ยร้านนี้เสื้อสวยดีเสื้อแปลกดีนั่นโอ้ยร้านแว่นตาร้านแว่นตาเออนี่คือแบบว่าเรามาประมาณ5โมง6โมงนี่คือบางร้านก็เพิ่งแบบตั้งร้านนะจริงๆเขาก็แบบว่าเปิดกันดึกเลยแหละร้านค่ะเดี๋ยวจะไปคืนนี้แล้วเขา7824 24วันโอ้นี่ร้านนี่40บาท40บาท3ตัว100บาทนะครับเต็มเลยฝั่งด้านนี้60บาท2ตัว100สวยดีโอ้เสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเคส40บาทนะครับบางร้านเขาก็เพิ่งตั้งเลยน่ารักดีตอนนี้บรรยากาศหุ้ยร้านนี่มีร้านรองเท้าด้วย89บาทเอาไม่ใช่89บาทเป็นรองเท้าแต่หุ้ยมีช้อนซื้อช้อนไหมมีช้อนร้านช้อนดูดิโอ้โหเสื้อผ้าเยอะมากเนี่ยเสื้อกันหนาว250บาท2ตัว450ตุ๊กตาก็มีเพลินๆตุ๊กตาหัวดุกดิกหัวดุกดิกเนี่ยส่วนมากจะมีแบบเสื้อผ้ามือสองนะมือสองราคา40บาท50บาท60บาทอะไรเงี้ยเต็มเลยทุกคนเข็มขัดเสื้อผ้าส่วนมากโซนนี้ก็จะมีแบบเป็นเสื้อผ้าเยอะนะครับเป็นโซนแบบเปิดท้ายขายของก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปเขาแบ่งเป็นสองโซนฝั่งนี้ก็เป็นโซนของใช้อีกฝั่งนึงจะเป็นโซนของกินมีรองเท้าเยอะมากเลยกางเกงขาสั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูซอยถัดไปโอ้อันนี้จะเป็นแบบสร้อยข้อมือเป็นแบบว่าหยกนะครับยังอย่าง20บาท20บาท20บาทเต็มเลยเนี่ยช้อปปิ้งเร็วนี่กระโปรงหุ้ยน้ำหอมก็หอมมากกางเกงยีนก็มีตัวละ100โอ้บรรยากาศแบบดีมากเลยทุกคนของราคาแบบไม่แพงนะนี่มีแบบกระถางเนี่ยกระถางกระถางนี่มาโซนนี้โอ้ยโซนนี้กระเป๋าคนเยอะมากมีกระเป๋าเต็มเลย60บาทกระเป๋า6กระเป๋า60บาทเองนี่เฮ้ยรองเท้าสิรองเท้าเฮ้ยสวยดีคนละ50บาทคนเยอะมากเลยเนี่ยเสื้อส่วนมากเสื้อตัวละ40เยอะมาก40 50อะไรเงี้ย2ตัว100 3ตัว100อยู่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศที่ตลาดนะครับตอนนี้ตลาดเซเว่นก็จะเริ่มเปิดประมาณสัก5โมงเย็นนะครับถึง 4-5 ทุ่มประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตลาดเปิดท้ายนะครับของขายเยอะกางเกงขาสั้นขาสั้นก็ตัวละ40เนี่ย40บาท40บาทอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบประมาณมือหนึ่งมือสองรวมๆกันนะกางเกงขาสั้นก็มีสวยดีขาสั้นเสื้อ
ก็ประมาณนี้แหละแบบตลาดมันก็จะรวมๆสินค้าหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับแล้วแต่ว่าใครอยากได้สินค้าอะไรหรือว่าต้องการแบบซื้ออะไรก็มาที่ตลาดนี้ได้เลยตลาดกว้างมากพื้นที่เยอะมากคือเดินปวดขาเลยแหละเราอาจจะไม่ได้เดินครบทุกโซนนะเพราะว่าถ้าเดินครบทุกโซนนี่น่าจะปวดขามากนี่มีชุดโกโกวาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณของตลาดเปิดท้ายขายของนะครับก็จะมีสินค้าอุปโภคต่างๆแล้วก็เนี่ยเป็นแบบเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ร้านของกินอาหารต่างๆนะเดี๋ยวเราเนี่ยอันนี้ก็มีก็จะเป็นเปิดท้ายขายของทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะไปรอรถรางเพื่อที่จะไปโซนของกินกันแล้วนะทุกคนเนี่ยก็จะมีอีกนิดหน่อยด้านหนึ่งก็จะมีเป็นพวกแบบร้านของกินนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้เป็นโซนที่เขาขยายออกมานิดหน่อยนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถกลับไปที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะไปโซนที่เป็นแบบโซนร้านอาหารของกินอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยตอนเย็นบรรยากาศดีมากเขาก็จะมีรถรับส่งตลอดทั้งตลาดเลยนะสามารถที่จะนั่งรถรับส่งต่างๆได้เป็นรถรางนะโอ้ยตรงนั้นน้องหมามีน้องหมาขายด้วยโซนสัตว์เลี้ยงตอนนี้เรามาถึงจุดที่ลงรถแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นจุดน้องม้านี่สวยๆของเราอันนี้จะเป็นจุดนัดพบนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปจากด้านนี้แหละเดินไปด้านหน้านิดเดียวนะครับก็จะเป็นโซนอาหารนะมีร้านเยอะแยะเลยมีเดลุควีนมิสเตอร์ DIY อยู่แถวนี้ด้วยนะครับวันนี้ร้านรถของเล่นตอนนี้เราก็ลงรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปโซนที่เป็นโซนขายอาหารนะไปซื้อข้าวไปกินที่บ้านกันนะคนโซนอาหารก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยลองเดินดูโอเคโอเคโอเคนะมันคือร้านโอเคเนื้อจระเข้ย่างโอเคน้อยน้ำส้มขนมบ้าบินทุกชิ้นปลาท่องโกสเปนของกินเยอะแยะเลยกระเพราร้านกระเพรามันดองร้านแซลมอนดอง100บาทอันนี้ร้านมะม่วงลูกชิ้นปิ้งโบราณลูกชิ้นเล็กไม่ละ3บาทน่ารักน่ารักเบาๆหน่อยเค้กทาโกยากิน่ากินอะไรดีเนี่ยเยอะแยะเลยของกินเยอะมากก็จะเสียงนกแบบว่าดังมากก็คือเดินทุกซอยก็คือเดินโทษครับเดินทุกซอยกันไปเลยทีเดียวอู้กะเพราหมูสเต๊ะโชคชัยหมูสเต๊ะโชคชัย4ขนมครกสิงคโปร์มีอันนี้หมูทอดกระเทียมนะครับทุกคนนี่มีซูชิด้วยโอ้โซนของกินเยอะแยะเลยเนี่ยราคาไม่แพง40 50 100แล้วแต่อันนี้
ซนขนมเดี๋ยวพาเดินดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนมเนยกรอบมีแบบดูคนนี่ของกินร้านมะม่วงขนมนมเนยสปาเกตตี้ก็มีโอ้ของกินเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยมีด้านนี้ก็เป็นแบบเมี่ยงปลาเผาขนมไดฟุกุดอมอนดองโอ้หมูกรอบร้านแบบหมูกรอบ100กล่องละ100บาทครับโอ้กุ้งกล่องละ100บาทนี่แบบมะพร้งมะพร้าวอะไรก็มีนะทุกคนเกาลัดเยาวราชก็มาถึงนี่เลยปลาเผา150บาทตลอดเฮ้ยด้านนี้มีขนมโอ้โหนี่แบบน้ำเต้าหู้อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะทุกคนถ้ามาฝั่งนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อนี่มีแบบบะหมี่โอ้ขนมกินเค้กไหมลูกชิ้นอาบอบนึ่งเบอร์เกอร์หมูรุ่ยพิซซ่าโอ้ของกินแบบเยอะมากดูนี่เข้ามาด้านในก็จะมีร้านขายผลไม้นะครับร้านขายอาหารต่างๆพวกส้มตำน้ำปั่นอะไรเงี้ยนะเนี่ยเต็มเลยสามารถที่จะมาช้อปปิ้งด้านในได้นี่มีร้านน้ำปั่นอะไรอย่างงี้ด้วยร้านขนมร้านส้มตำน้ำส้มตำแซ่บๆดูเยอะแยะเลยด้านในก็มีนะครับแล้วก็มีแบบโต๊ะนั่งกินชิวๆหรือว่าจะซื้อด้านนอกเอาไปกินที่บ้านก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะไปนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งแต่เราไปแบบจอดรถฟรี1ชั่วโมงเกินชั่วโมงละ10บาทนี่ก็คือบรรยากาศตลาดเซฟวันที่เราพามาชมวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาซื้อของที่ตลาดเซฟวันได้นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆของนครราชสีมานะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดี